โอ้นี่มาตรวจสภาพหลังจากพายุมาครับโอ้เหนื่อยมากเลยบนหลังคาบ้านตัวเองโอ้นี่เสาอากาศล้มเลยครับเนี่ยเจอพายุอันนี้เกือบถูกโซลาร์เซลล์นะครับต้องทำการรื้อก่อนต้องทำการรื้อเอาปลดเสาอากาศลงก่อนนะครับคุณเจเบอร์สิกโอ้โหนี่เสาวิทยุรับส่งนะครับเสายากินะครับตัวนี้ส่งนี่ก็ถือว่าไกลนะครับมาจากเลยไปเพชรบูรณ์นี่อุดรขอนแก่นนี้ได้เลยนะเสา 5E ต้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสารอบตัวนะครับของตัวนี้สายส่งรอบตัวเดี๋ยวผมทำการเอาลงก่อนเพื่อแก้ไขก่อนนะครับไม่งั้นพายุมาแล้วก็จะสั่นอย่างนี้แหละเสียดายมากเลยตัวนี้ก็ซื้อมา1,000 กว่าบาทนะครับยังดีๆอยู่เลยยากิ 5E นะครับตัวนี้เดี๋ยวประกอบไปก่อนครับตัวนี้ก็รอบตัวเดี๋ยวให้เปลี่ยนเสาใหม่ครับทำการเปลี่ยนเสาใหม่แล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับพายุรับส่งอันนี้จะเป็นย่านสมัครเล่นเลยนะครับตรงด้านบนก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับใช้ที่บ้านเนี่ยแหละประมาณสัก3 แผงนะครับต้องเอาเสาตัวนี้ลงก่อนไม่งั้นก็อันตรายนะครับต้องรีบฝนลมมาแล้วครับลมคึ้มมาแล้วนะครับเอาลงเคลียร์พื้นที่ฝนมาพอดีลมกำลังจะมาครับ